Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สก.ก้าวไกลมาแรงลุ้นเสียงข้างมากสภากรุงเทพมหานครอีกหนึ่งสนามที่ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดไม่แพ้สนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีทั้งพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองที่ส่งผู้สมัครสก.ลงสนามพรรคการเมืองที่ส่งสก.ครบทั้ง50เขตมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกลส่วนพรรคการเมืองที่ส่งสก.แต่ไม่ครบ50เขตอาทิพรรคกล้าพรรครวมไทยยูไนเต็ดพรรคภูมิใจไทยยังมีกลุ่มอิสระที่มาแรงเป็นฐานคะแนนของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองทั้งทีมอัศวินกลุ่มรักกรุงเทพทว่าข้อมูลจากสนามแข่งขันปรากฏว่าผู้สมัครสก.พรรคก้าวไกลสร้างปรากฏการณ์มีคะแนนเบียดเอาชนะไม่ก็เป็นที่สองได้ในหลายพื้นที่หนึ่งในตัวอย่างคือรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตหยิบข้อมูลงานวิจัยของพานุพัฒน์เหลือพร้อมนักศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2565กรณีศึกษาเขตดอนเมืองซึ่งเก็บแบบสอบถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน400คนน่าสนใจว่าคนเขตดอนเมืองเลือกสก.อันดับ1นายไกรศักดิ์เสาเวียงจากก้าวไกล 28.2%อันดับ2นายพนาวุฒิเดชไทยสร้างไทย 23.5% อันดับ3นางกนกนุชกลิ่นสังเพื่อไทย 18.3% อันดับ4นายอดิเรกสังนุชทีมอัศวิน 11.8% ทั้งที่เป็นฐานที่มั่นอันแข็งแกร่งของการุณโหสกุลสอดคล้องกับภาพใหญ่ที่สติธรธนาธนิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าได้คลุกวงในไปคุยกับผู้สมัครสก.ที่ยอมรับว่าก้าวไกลมาแรงจริงในวงที่เขาแข่งกันเรื่องสก.เขาก็กังวลว่ากระแสพรรคก้าวไกลในสก.มีโอกาสเยอะจริงเขากลัวสก.ก้าวไกลเพราะกลุ่มอื่นตัดกันเองหมดสก.เพื่อไทยไปตัดกับสก.พลังกรุงเทพสก.รักกรุงเทพสก.ไทยสร้างไทยแต่สก.ก้าวไกลมันนิ่งมีคนพร้อมเลือกเขตละ 10,000 คนชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเล็งเป้าจำนวนที่นั่งในสภากรุงเทพมหานครว่าเป้าสก.ที่เป็นไปได้คือ20บวกลบที่สก.ก้าวไกลอาจจะได้ที่นั่งมากเพราะทำงานให้คนเห็นแล้วว่าทำได้แต่ความแรงของพรรคก้าวไกลอาจไปสร้างความปวดหัวให้กับพรรคการเมืองขั้วความคิดเดียวกันอย่างพรรคเพื่อไทยที่ต้องเข็นอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลงสนามกรุงเทพมหานครแก้เกมเรียกเรตติ้งแม้ว่าโพลที่พรรคเพื่อไทยทำประเมินตัวเลขสก.ได้ประมาณ 18-20 ที่นั่งแต่แหล่งข่าวในพรรคเพื่อไทยยอมรับว่างานนี้เหนื่อยพรรคเพื่อไทยไม่สามารถใช้กระแสชัดชาติสิทธิพันธ์ได้อย่างเต็มที่ไม่เหมือนก้าวไกลที่มีวิโรจน์ลักษณะอดิสรเป็นตัวชูโรงเรียกกระแสพวงเพชรชุนละเอียดผู้อำนวยการเลือกตั้งสก.พรรคเพื่อไทยยอมรับว่าจริงๆพอได้เดินไปก็รู้ว่าพรรคก้าวไกลก็มาแรงที่1ที่2เบียดกันมาคิดว่าเป็นไทมิ่งของฝ่ายประชาธิปไตยถึงเวลาที่คนไม่เอาผู้บริหารชุดเก่าแล้วแต่ยังเชื่อว่านโยบายเพื่อไทยถูกใจคนโดยเฉพาะกองทุน 200,000 บาทถูกใจคอนโดบ้านจัดสรรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ